หลังจากการประชุมสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ FIVB ที่เมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้มีการคัดเลือกเจ้าภาพการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเวิลด์กรังด์ปรีส์2016ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไทยนะครับไม่ได้เป็นเจ้าภาพแม้แต่สนามเดียวซึ่งสัปดาห์แรกที่จีนระหว่างวันที่10ถึง12มิถุนายน2559ไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับแชมป์ปี2015อย่างสหรัฐอเมริกาเยอรมนีและจีนนะครับสัปดาห์ที่2ที่อิตาลีครับระหว่างวันที่17ถึง19มิถุนายนปีหน้าไทยอยู่ร่วมสายกับรัสเซียเนเธอร์แลนด์และอิตาลีนะครับส่วนสัปดาห์ที่3นะครับที่ญี่ปุ่นระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนปีหน้าไทยอยู่ร่วมสายเดียวกับรัสเซียเซอร์เบียและก็ญี่ปุ่นนะครับสำหรับรอบสุดท้ายซึ่งมี6ทีมผ่านเข้ารอบจะแข่งขันกันระหว่างวันที่6ถึง10กรกฎาคมปีหน้านะครับซึ่งทาง FIVB ยังไม่ได้คัดเลือกประเทศเจ้าภาพโดยเปิดให้มีการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพต่อไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับแต่ว่าล่าสุดครับนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทวีปเอเชียมีเพียงแค่จีนและก็ญี่ปุ่นนะครับที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มโดยจะหารือกับเรืออากาศโทชันฤทธิ์วงประเสริฐเลขาธิการสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่จะเดินทางไปร่วมประชุมอีกครั้งถึงความเป็นไปได้นะครับในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งมีเงื่อนไขมากนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่า FIVB อาจจะเลือกจัดในทวีปยุโรปหรือว่าทวีปอเมริกาเป็นหลักเนื่องจากใกล้กับบราซิลนะครับเจ้าภาพโอลิมปิกเกม2016ขณะเดียวกันนะครับน่าจะมีคู่แข่งหลายรายพร้อมงบประมาณที่ต้องใช้มากขึ้นกว่าการแข่งขันรอบคัดเลือกครับส่วนวันนี้นะครับ